ีบ้างโอ้โอ้ยีบบอกหนูว่าหนูควรจะทำตัวยังไงได้แล้วนี่มันชีวิตหนูนะมีปัญหากับครอบครัวอีกแล้วหรือแอปปี้นี่หยุดเลยนะพวกเรายังให้ลูกอยู่ที่นี่แบบฟรีๆจนกว่าจะเรียนจบเลยนะแค่นี้มันน้อยไปหรือไงหัดสำนึกบ้างฝรั่งนี่เขาแบบพูดกันเรื่องนี้เหรอเนี่ยอย่ามาพูดให้หนูรู้สึกผิดนะหนูสำนึกอยู่ตลอดว่าพ่อกับแม่ช่วยหนูไว้ยังไงแล้วมาคาดหวังให้หนูแต่งตัวแบบที่แม่อยากให้เห็นเนี่ยนะหนูว่ามันไม่ใช่แล้วหนูไม่ใช่เด็กเล็กๆแบบนั้นอีกแล้วนะคะแม่เอ้ามันก็ถูกของลูกนะแม่ขอโทษจ้ะอ้าวมีใครอยู่ตรงนั้นน่ะอาจจะวิ่งไปหลบหนูว่าบ้านนี้ต้องมีผีสักตัวสิงอยู่แน่ๆเลยจุดๆๆไม่ใช่ผีค่ะแอปปี้จะไปไหนแอปปี้เขาเอาของมาให้อันนี้อ่ะอ้าวแอปปี้หืออ้าวจะเว้นอะไรอีกเนี่ยหวัดดีจ้าแอปปี้ทำอะไรอ่ะแอปปี้ทำอะไรอยู่หรอป่าจ้าไม่มีอะไรไงก็สงสัยละสิว่าฉันเอามาทำอะไรในสุสานดึกๆแบบนี้นะแน่นอนอยู่แล้วแหละแล้วนี่หิมะตกด้วยนะเธออืมก็พอดีว่าฉันอยากจะได้ความเป็นส่วนตัวนิดหน่อยนะสุสานเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะน่ะเธอไม่กลัวผีเหรออืมแล้วก็ที่ฉันได้เหงื่อโชคขนาดนี้เพราะฉันกำลังฝึกดาบอยู่ไงล่ะฝึกดาบกลางหิมะแล้วมันเหงื่อไหลได้ด้วยเหรอไม่หนาวเหรอแอปปี้ให้ตัวเปียกเหงื่ออย่างนี้ดูหิมะมันจะยิ่งหนาวนะอะไรเธอคิดว่าฉันอ่อนแอเกินไปที่จะใช้ดาบหรือไงไม่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันแค่กลัวเธอเป็นหวัดแอปปี้โอ้โหมอไซค์แว่นผ่านท่านขอโทษด้วยแล้วกันฉันออกตัวแรงไปหน่อยนะก็แค่อยากจะออกไปสำรวจถ้ำพวกนั้นบ้างแต่ฉันรู้ว่ามันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปมือเปล่าถ้าไปกับเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะปกป้องตัวเองนะเคยใช้ดาบมาก่อนใช่ไหมอ๋อแน่นอนแต่เพื่อป้องกันตัวใช่แต่มันอันตรายมากเธอควรจะอยู่อย่างปลอดภัยอันนี้แล้วกันอะเพื่อแอปปี้ชอบเราเห็นไหมล่ะเธอเข้าใจแล้วสินะว่าฉันมาทำอะไรอยู่ที่นี่น่ะฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้มาทั้งชีวิตแล้วแต่ฉันไม่เคยทำอะไรที่มันน่าจดจำเลยสักอย่างเดียวฉันอยากจะลองออกไปผจญภัยดูบ้างนะฮึแอปปิเกลโอ้อคุณพ่อเอางานหยาบพ่อแทบจะพลิกมือหาลูกเลยนะกลับบ้านได้แล้วช่วยแม่ของลูกทับข้าวเย็นได้แล้วฮึเอาหันไปมองรอบๆแล้วลูกมาทำอะไรในสุสานนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ที่ผู้หญิงควรจะไปอยู่ในนี้เลยนะเฮ้ยคุณพ่อไม่เข้าใจอะไรหนูเลยอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับหนูเลยนะพ่อก็จะเอาแต่จะให้หนูทำอาหารเย็นอยู่ที่บ้านก็เพราะว่าหนูเป็นผู้หญิงงั้นน่ะเหรอพ่อน่ะหัวโบราณเกินไปแล้วทำไมต้องตกใจขนาดนี้ไปกันเถอะกิบบุริฮึงอนตุ๊ปองกิบบุริจะไปไหมฮะพอดีเลยเว้ยจ้ะแป๊บนึงแอปปี้พี่แอร์ใจเย็นกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะโอ้มีขึ้นด้วยขึ้นหนังสือด้วยโอเคไม่อยากจะเชื่อเลยทำเหมือนเขาไม่เคยผ่านช่วงวัยรุ่นมาอย่างนั้นแหละทำไมเขาไม่เข้าใจมุมมองของฉันบ้างนะฉันรู้นะว่าสมัยก่อนมันไม่ใช่ค่านิยมอะไรแต่บางทีมันทำให้ฉันงุนงิดอยู่ดีพอจะเข้าใจฉันบ้างไหมอ่ะแล้วก็เข้าใจนะยังไงก็ตามขอบคุณมากเลยนะกิบบุรีที่ช่วยฟังอ่ะอืมตอนนี้ด้วยดูผมของฉันให้หน่อยสิดูเหมือนมันจะไปเกี่ยวกับกิ่งไม้อ่ะเดี๋ยวปัดให้แป๊บหนึ่งกำลังเล่นเพลงเลยอ้าวแล้วเดี๋ยวเพลงมันเงียบไปแล้วเอเลียสเอริออสฮัลโหลเพลงนายมันเงียบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราใส่ซาวไว้ให้แล้วกันนะคะตอนนี้ไม่ใช่ซาวเพลงที่เอริออสเล่นนะคะคลิปเอามาใส่เพิ่มนะคะโอ้โห
เคสวัสดีจ้ะมีคนอยู่ตรงนั้นเหรอใช่จ้ะยืนฟังนานแล้วล่ะสุดยอดมากเลยเล่นนานหรือยังอ๋ออย่างนี้นะสุดยอดมากเลยแล้วกันนะคะยิ้มยิ้มขอบใจนะผมไม่ได้รู้สึกดีหรอกแต่ฉันสนุกมากอะไรเดี๋ยวฉันเดี๋ยวผมโอ้ตอนที่ได้เล่นมันอะนะไม่อยู่ไกลนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นไรอ่ะผมใช้เวลาทั้งคืนพยายามเขียนหนังสือให้เสร็จมันทำให้ผมแทบบ้าน่ะกิปริไม่นายก็ไม่ต้องฝืนนายต้องออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างผมต้องยอมให้ตัวเองมีเวลาพักผ่อนบ้างแล้วก็พักสินายนายต้องออกไปเดินพักบ้างยังมีงานต้องทำอีกมากมายและเงินในบัญชีของผมก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยบางครั้งผมก็อยากจะทิ้งมันให้หมดแล้วก็ไปเช้าไล่เหมือนเธอนะมาดิมากินข้าวบ้านเราก็ได้มันยากเหมือนกันนะที่จะไปเช้าไล่ในนั่นสิฉันจะได้มีผู้ช่วยงานเพิ่มมาสินี่มาผู้ช่วยงานเพิ่มอีเอาจริงเหรอจริงสิมาช่วยงานฉันก็ได้ฟังดูดีมากเลยนะแต่ฉันทิ้งงานของฉันไม่ได้หรอกทำมาเกินครึ่งแล้วด้วยไม่เป็นไรนะเราก็พูดไปงั้นแหละเฮ้อขอโทษที่บ่นให้ฟังนะตอนนี้ผมก็แค่ต้องการใครสักคนคุยด้วยจากนี้ก็เหมือนกันนะนายเหนื่อยไกลก็พักบ้างค่ะอย่าฝืนตัวเองเลยนะรู้ไหมเอลเวสโมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบรีเดเกมสตาร์ดิโอเวเล่นั่นเองนะคะก็วันนี้ก็ขึ้นวันที่1ปีที่2แล้วโอ้โหโยที่สุดเราก็จะได้มีการทำแล้วเราก็เตรียมตัวอาจจะอะไรสวัสดีฉันชื่อเคนนะใช่ปะวะฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อคืนนี้เองภรรยาของฉันบอกว่ามีคนย้ายเข้ามาในฟาร์มช่วงที่ฉันไม่อยู่นะคือฉันแค่ต้องการจะมาแนะนำตัวเฉยๆว่าเจอกันนะใส่ชุดทหารได้ปะน่าจะเป็นพ่อของแซมนะคะโอเคเอาละโอ้เรายังไม่ได้หมักวายเพิ่มหมักก่อนโอ้โหวันนี้มีงานให้ทำเยอะเลยคลิปดีใจเหลือเกินนะคะเจ็ดปะยังไม่ได้ที่4เดี๋ยวนะผลฮอปปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวต้องเตรียมดอกไม้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวต้องทำน้ำผึ้งน้ำผึ้งโอ้โหตายเต็มไปหมดเลยนี่ไงอ้าวไม่หลุดอีกมันไม่หลุดเดี๋ยวเปิดประตูเฮ้ยพวกสายกินข้าวกันซะนะจ๊ะโอ้โหลบมากเลยอ่ะโอ้ยแต่ก็ดีค่ะกิฟต์แพ็คเราจะได้มีงานการทำเยอะๆนะคะกิฟต์ชอบฤดูไหมร่วงแต่จริงฤดูที่ชอบสุดก็คือฤดูร้อนกับฤดูฤดูใบไม้ร่วงหมดแล้วฤดูร้อนกับฤดูใบไม้ร่วงนะฤดูใบไม้พอดีสินค้าไอ้พวกข้าวของมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเตรียมเนี่ยนี่แน่โอ้ตรงนี้มีหญ้าฮะต้องเตรียมตัดหญ้าเข้าคอกโอ้โหแลดูรกอะแต่ก็ดีรกแต่ก็ดีนะแล้วมีเงิน 50,000 กว่าๆนะคะเฮ้ยเราอัพบ้านได้แล้วนะเอ๊ะยังไม่ได้เลยไม่ได้เราไม้ยังไม่ครบอะไปตัดไม้ก่อนดีกว่าแล้วลองไปดูนะคะว่าเอ๊ะแต่เรายังไม่ได้จะอัพบ้านตอนนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องซื้อพวกเมล็ดพืชผักนะคะเอามาทำเป็นต้นทุนของชีวิตนะคะต้องปุ๋ยด้วยไหนจะปุ๋ยไหนจะอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพูดไปก่อนแล้วกันนะ
ี้พี่ฟังพี่ปาบปาบกับพี่อะไรนะทั้งหมดปาบปาบปาบโอเคตอนนี้เราคร่าวๆก่อนแล้วกันกิ๊วยังไม่แน่ใจเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดผนึกโพงด้วยดีกว่านะโอ้โหใครมาแว้นอะไรตอนนี้เนี่ยมันใช่เวลามันกี่โมงกี่ยามแล้ววะโอ้ยกี่โมงกี่ยามแล้วนะมาแว้นแล้วนี่คือกิ๊วนี่ทุ่มกว่าๆแล้วเนี่ยจะมาขับรถแว้นอะไรกันแถวนี้ไม่รู้นะแย่มากเลยอ่ะเอาละเรามีไม้กี่อันเนี่ยนะไม้มีอะไร12 what the 12อ๋อเนี่ยอีกนิดเดียวจะสร้างบ้านได้แล้วนี่นะโอ้แต่ยังไม่สร้างลืมไหมไม่กิบริไม่อย่าเพิ่งสร้างตอนนี้ไม่นะโอเคไม่เตือนตัวเองก่อนนะคะนี่น้องบอกว่าน้องไม่อวยแซมค่ะพักก่อนนะคะคือน้องบอกน้องหนูไม่อวยแซมเลยพี่หนูรู้สึกไม่ถูกชะตาไม่ชอบแซมแต่พี่ว่าแซมน่ารักแซมเป็นผู้ชายที่น่ารักนะคะคิดว่าแบบคือเขาก็ดูเป็นคนแบบตลกดีอะคิดว่าคนตลกนี่อยู่ด้วยแล้วน่าจะมีความสุขนะปลาเหรออ๋อไม่ใช่เนี่ยพืชเออเดี๋ยวอันนี้นี่เอ๊ยกำลังอยากได้อยู่เลยอันนี้ด้วยค่ะแย่ของขวัญหรือใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนะขอดูโอ้พื้นบ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่โอเคอันนี้รู้สึกจะเป็น6นะคะ8 1 8 8 2 4 6 8 3 2 4 8 4 3 2 8 5 4 4 8 6 4 18เดี๋ยวนะ48โอเคได้แล้ว48นะคะแล้วก็ปลูกหัวเชื้อเท้าคิดน่าจะซื้อถั่วที่เมื่อฤดูร้อนมาค่ะมันอันร้อยน่าจะขายได้แพงอยู่นะเอาละไปละนะจ๊ะพี่แอร์ไอ้เหี้ยแต่วันนี้เราเอาเท่าที่ได้เอ้ยเดี๋ยวเราซื้อปุ๋ยด้วยปุ๋ยก่อนปุ๋ยเราไม่ไหวค่ะโอ้โหบ้านคุณสิคะเรื่องการเจริญเติบโต100เหรอไม่เอาอ่ะช่างมันแล้วกันนะคะไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้เฮ้ยจริงๆอย่าใส่ปุ๋ยมากเลยนะเพราะว่าใส่ปุ๋ยเร่งคุณภาพหรือเร่งการเจริญเติบโตก็ได้เอ้าม้าขี่ผ่านเส้นนี้ไม่ได้เฮ้ยตึ้งโอเคมาแล้วสวัสดีหนูเอาของมาฝากอันนี้แหละอันนี้ค่ะเอามาฝากค่ะพวกเขาชอบข้าวโพดกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาละเปิดนี่แน่ได้ของเก่าๆไฟคริสตัลเอ้ยอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่เอาอันนี้น่าจะได้ละมั้งโอ้ยเดี๋ยวอีกสักอันน่ะโอเคโอ้จบชีวิตจบกับความฝันแล้วเราขายเลยละกันที่รู้ว่ามีอยู่แล้วนะคะอันนี้จริงๆก็น่าจะมีอยู่แล้วปะโอเครู้เลยว่าให้รู้ดำรู้แดงไปเลยมาตึ้งอ๋ออันนี้ไม่มีดีนะไม่ได้ขายไปนะคะเดี๋ยวใส่ไหนดีอ่ะก็สวยดีนะเนี้ยนี่ละนิวรีโวลด์ด้วยว่ะอันนี้นี่ก็นิวรีโวลด์โอเคแสดงว่าที่เหลือคือไม่มีเนาะให้ตายเถอะซาร่ายุ่งยากจริงชีวิตไอ้อันนี้มันมีแล้วโอเคได้อยู่
โคก็ได้เฮ้ยอันนี้เมียงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะอุ้ยได้เหล็กเยี่ยมตะวันเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินล่าเริงแจ่มใสหรือเสียนขยะในมือท่านลงถังเถอะนะโอเคหมดโอเคไปละส่งของส่งของดูซิมีไหมปรากฏไม่มีไม่มีน้ำตาไหลประหลาดเลยมาเฮ้ยมีใส่มาอะไรอะสีขาวๆเนี่ยเหรอปุ๊บอันเดียวเหรอโอ้ยให้ตายซาร่าโอ้สวยงามกระดูกกับเก้าอี้ของเต็มของเต็มหมดเลยอะโอเคขายของขายของอ้าวฝากฝากทองฝากทองโหโคตรฝากทองอะอะไรวะปิดอะไรตอนนี้เนี่ยฮะไม่ได้เรื่องไม่ไหวถ้าเอาของเก่าแก่ให้คุณยายคุณยายจะชอบไหมคุณยายเดี๋ยวคุณยายคุณตาคุณตาจะชอบก็ได้คุณตาคะหนูมีนี่มันเป็นของขวัญที่แย่มากเลยนะทำไมล่ะคะคุณตามันเป็นนี่เห็นไหมหินมหาหินหินหมาสมุทรมาหินหมาสมุทร what the fuck หินหมาสมุทรมุกปะเนี่ยมุกปะเนี่ยหินหมาสมุทรอ่ะคุณยายคะหนูมีหินหมาสมุทรมาให้ค่ะฉันควรจะเอาไปไว้ตรงไหนดีล่ะเนี่ยเอาไว้ตรงกรงหมาคุณยายเพราะว่าเป็นหินหมาสมุดเลยนะคะเป็นหมาที่ชอบอ่านสมุดแน่นอนเลยไข่ไม่มีฮะถ้ากินนมจะแทนได้ไหมคงไม่กินสินะเอ้ยอเล็กในหัวใจเท่าไหร่ละไกลละอเล็กนายไปดีกว่าไว้ก่อนแล้วกันนะอเล็กเรายังปลาค่ะปลาพระเอาองุ่นไปก่อนนะคะโอ้คำนี้ดีมากเลยขอบใจนะเจ้าหนูเรียกอีหนูสิคะเจ้าหนูมันเป็นตัวผู้ไม่ใช่หรอคะอย่าไปผู้หญิงนะโอเคปะกลับบ้านแย่แล้วค่ะเราไม่มีปุ๋ยเราไม่มีปุ๋ยเราจะทำยังไงดีเราไม่มีปุ๋ยอ่ะเฮ้ยงานเข้าโอ้ยตา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 เถนตาเถนคิดทำยังไงกับปุ๋ยดีเนี่ยนอนวันนี้พอแค่นี้กันดีกว่านะคะยังเหลืออีกหลายอันที่ยังไม่ได้ปลูกเลยอะแต่ว่าคงไม่ไหวแล้วล่ะไม่ไหวแล้วจริงจริงเดี๋ยวนะกิ๊บขอใส่ห้านะคะแล้วเดี๋ยวปึ๊บใส่เข้าไปโอเคมาเอาไปใส่หม้อใส่หม้อส
2 3 4 5โอเคนอนๆๆๆๆไม่ไหวแล้วเดี๋ยวๆๆๆๆๆเมียนี้กับอันนี้ใช่ปะวางไหนดีวางนี้ก็ได้อ่ะโอ้โหสวยงามอ่ะวางดิเออโอเคนอนเอ้ยฮึบพาร์ทนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวดูดิว่าแรกขายอะไรได้บ้างกิ๊บต้องจัดสวนอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่กิ๊บทำเสร็จแล้วดีกว่าเนาะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะพี่ก็นั่งเร่งสปีดรัวๆเลยค่ะเนี่ยชึบวันนี้ก็คงเดี๋ยวนั้นเราเช็คไปกันนะคะโอเคไม่เป็นวันเกิดของใครนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราก็ทำการปลูกผักเพิ่มหาทำเลอะไรให้เรียบร้อยนะคะอ้าวเจออินพอดีเลยค่ะเฮลลี่พอดีอ๋อสวัสดีคิปุริมีอะไรเหรอถ่ายรูปอยู่หรอแสงที่ส่องสาดส่องลงมาช่างสวยงามจริงๆฉันออกมาแล้วอยากจะถ่ายรูปมันสักหน่อยอะนะอ๋อถ่ายด้วยคนดิฉันพยายามจะออกหาอะไรทำข้างนอกให้มากขึ้นน่ะฉันอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงชีวิตชาวไร่มันเป็นเส้นทางที่ฉันไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเลยจนถึงตอนนี้นะแม่แสดงว่าสนิทกับเราแล้วเธอก็อยากจะวัวนั้นน่ารักจังเลยเหรอเราก็วัวนะวัวนมไม่ใช่วัวเนื้อเฮ้ฉันเมียดีแล้วล่ะอะไรเหรอมาถ่ายรูปกับวัวพวกนี้กันเถอะเธอโชว์ฉันดูหน่อยว่าทำยังไงถึงจะเข้าใกล้มันได้ฉันใช้กล้องโหมดตั้งเวลาถ่ายเอานะเออมันไม่ใช่วัวฉันนะเราเข้าไปเอาไปเล่นวัวเขาจะไม่เป็นไรเหรอแชะเย้คิปริดูดิวัวตัวนั้นมีกระดิ่งด้วยโอ้ดีจ้ะเข้าไปใกล้ๆอย่างนั้นแหละค่อยๆลูบนะจ๊ะอย่าทำกระโตกกระตากไปนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะกัดเอาล่ะขึ้นไปขี่ดูลองขี่ดูเป็นไงลองควบเลยนี่ก็เคยขี่ม้านะแล้วมันแบบปวดขามากนะคะการขี่ม้าเนี่ยโอ้ยตกตะเถนโอ้แย่แล้ววิ่งไปรับสิโอ้สภาพอีด้วยสนุกจริงๆเลยกิปรีและดูรูปสีมันตลกมากเลยล่ะฉันจะกลับบ้านไปอาบน้ำซะหน่อยนะอาบให้เปล่าอ้าวหมดแล้วอีเวนต์ถ้าเดี๋ยวก่อนเดินเข้าไปแล้วออกมาอีกรอบนึงเจอเหตุการณ์ของลียาเฉยเลยค่ะโอ้โหพาร์ทนี้น่าจะนอกจากจะได้ทำฟาวแล้วยังได้อีเวนต์รัวๆด้วยมั้งเนี่ยโอเคปุ๊ดนี้เธอทำฉันตกใจนะเนี่ยว่าไงจะทำอะไรอยู่เหรอเห็นผลไม้นั้นบนนั้นไหมมันดูน่าอร่อยนะว่าไหมอ่ะถ้ามันมีจะงอยเหมือนมาเป็นแบบติ่งหูเหมือนเป็นหัวคนแล้วมีต่างหูแต่ฉันเอื้อมมันไม่ถึงเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวป้าจัดการอุ้มน่ารักอ่ะอีขอบใจนะจ๊ะเราดูเป็นสาวเมย์มากเลยโอเคได้แล้วฮึบโอ้ปล่อยให้มันไปแต่งงานกันเลยอ่ะถ้าแต่งงานกับตัวเองแล้วเอาตัวเองมาอยู่ที่บ้านมันดูโอเคมากเลยนะน่ะโอ้ยแม่งคนนู้นก็ใช่คนนี้ก็ชอบกิ๊บเห็นอย่างนี้แล้วกิ๊บรู้สึกแบบอยากจะเป็นโสดเธอแข็งแรงกว่าที่ฉันคิดนะอืมนี่ลองชิมมันดูสิง่ำจริงๆเลียเป็นสายสาวอาร์ตเหมือนกิ๊บด้วยนะคะกิ๊บก็เลยชอบเธออยู่เหมือนกันแต่ที่ผู้หญิงที่กิ๊บชอบที่สุดก็แน่นอนต้องเป็นเพนนีนะคะตัวมาก็เดียนะนั่นเองรู้บ้างไหมที่ฉันรู้บ้างไหนบางทีฉันก็คิดนะถึงแม้งานศิลปะจะล้มเหลวแต่ก็ยังมีเพื่อนที่คอยฉุดดึงฉันขึ้นมาจากความตกต่ำนั่นน่ะงานเธอไม่ได้ล้มเหลวหรอกจาริยาเมื่อกี้เราเข้าไปตัดไม้มานะมาออกมาได้เจออีเวนต์เลยเดินไปเจออีเวนต์อีกแล้ววันนี้เจอหลายอีเวนต์ติดๆกันเลยนี่คืออะไรเอายิ้มยิ้มเขาขอโทษก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปมานี่สิมานั่งข้างๆกองไฟดีกว่ามันทำให้ฉันรู้สึกดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนรูปตอนนี้ทันไหมไม่ทันใช่ไหมฉันกำลังหวังว่าเธอจะแวะมาเยี่ยมบ้างอยู่พอดีเลย
ขามีอะไรคะเอ้าทำไมมีหัวสีชมพูคืออะไรคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวหัวสีชมพูเดี๋ยวหัวสีขาวแล้วฉันก็อยากจะบอกว่าฉันขอโทษที่ตอนแรกฉันเข้าใจเธอผิดไปนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำตัวดีกับฉันมาเท่าไหร่ฉันเลยต้องระวังตัวไว้ก่อนนะนะแต่เธอกลับดีกับฉันเธอช่างแตกต่างไม่เหมือนกับคนอื่นๆเลยแต่ฉันก็คิดว่าเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีได้ไม่มีปัญหาค่ะเฮ้ยฉันอยากให้เธอดูอะไรหน่อยเข้ามาข้างในสิเฮ้ยเขาทำอะไรหรออาจจะฮะเสร็จแล้วเห็นไหมนี่เป็นเหยื่อแบบพิเศษที่ฉันคิดขึ้นเองน่ะเป็นของฉันหนึ่งคอนของฉันหนึ่งเชียวแม้แต่ฉันก็ยังอยากกินมันเลยและนี่ฉันอยากให้เธอทำมันเป็นนะถ้ารับอะไรขอดูก่อนขอดูก่อนทำมันเป็นเหยื่อชั้นหนึ่งเหยื่อเขาให้เหยื่อตกปลามาใช่ไหมโอเคเหยื่อตกปลานะเหยื่อตกปลา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 แจ๊ะ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  oh no คือว่าถ้าเราเป็นลูกผู้หญิงตอนแรกเว้ยวันนี้เจออะไรมาเยอะมากเลยถ้ากิ๊บปลีวันก็ไม่ไหวมั้งแต่ว่ากิ๊บอยากรีวันมากเลยอ่ะอยากไปใส่รูปก่อนอ่ะโอ้ช่างมันเถอะนะแม่งอะไรวะอะไรวะเราไม่จำเป็นจะต้องพึ่งไปต้องการรีวันขนาดเพื่อไปแจ๊ะอีกรอบไม่ใช่แต่ฉากแจ๊ะๆในตำนานนี่มันคืออะไรแม่งดูเห็นแล้วช็อกมากมันคือแบบเข้ามาในนี้สิแจ๊ะๆๆๆแจ๊ะคิดว่าคนทำเกมเขาต้องการให้เราคิดลึกเว้ยเชื่อไหมแม่งคิดลึกอ่ะกิบคิดลึกคนอื่นคิดไงกิบไม่รู้แต่กิบคิดลึกไปแล้วเก็ตป้าเก็ตป้าแบบมันแจ๊ะเลยอ่ะแจ๊ะแล้วดูเสียงอยู่แล้วมีเสียงแผลนะแล้วบอกโอ้มันอร่อยมากเดียวอยากจะกินมันเองเลยเราเป็นผู้หญิงโอ้ยตายแม่งคิดลึกอ่ะคิดหนักด้วยหนักแค่ว่าเกมสไตล์เดียวไปเกมใสๆอ่ะไม่ใช่กิ๊บถึงหัวชนฟ้าเลยไม่ใช่มันไม่ใช่เกมใสๆอ่ะโอ้ยตายเทนประเทศนะเทนโอ้ยโอ้กลุ้มใจอ่ะรู้สึกเกมมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเว้ยมีทั้งฉากแจ๊ะกับคนที่ไม่ใช่แฟนคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนเรื่องไม่ได้ไอเอาเป็นว่าอุ้ยตายกิ๊บปอกิ๊บไปดีกว่าพันนี้กิ๊บลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าค่ะกิ๊บเวอร์มากวนเวอร์เคว้งคว้างสะเทือนใจโดนแจ๊ะไปนี่คือแบบไปไม่เป็นเลยค่ะโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมีปุ๋ยอยู่อ่ะอันนี้มีนี่อะไรดูเป็นไม้ผลิมาโอ้ตายต้นเชอร์รี่ดูเป็นไม้ผลิโอ้โตไม่ทันโอ้ไปดีกว่าค่ะบ๊ายบายชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะโอ้ยโดนเจ๊ๆอ่ะเจ๊ๆ